สวัสดีค่ะวันนี้ป้าพนุก็เข้ามาเก็บผักกูดนะคะดูสิไม่ได้มาแค่5วันเองทำไมก็สูงถึงขนาดนี้เลยนี่นะคะนี่คือเนี่ยป้าพนุจะให้ดูนะคะนี่คือผักกูดเนี่ยอันนี้ผักกูดเนี่ยผักกูดที่กินได้จะไม่เป็นสีเทานะเนี่ยมันจะเป็นพวกเฟิร์นมันก็จะกินได้นี่เป็นผักกูดเลยนะอุ้ยวันนี้หนาวมากก็จะป้าก็จะมาให้ดูว่านี่ผักกูดนี่คือผักกูดที่กินได้นะจ๊ะเนี่ยป้าพนุชเข้าใหม่นี่ก็จะเป็นนี่นะนี่ก็กินได้แต่ป้าเอาไปกินครั้งนึงแล้วป้าขมเนี่ยจะเป็นผักอะไรเนาะผักแม่นหรอไม่ใช่ลืมชื่อเดี๋ยวก่อนนึกได้ก่อนใบบัวบกเนี่ยเป็นใบบัวบกเนี่ยใบมันกินได้อย่าออกขมๆเหมือนใบบัวบกบ้านเราเลยแต่ว่าใบบัวบกเนี่ยพอมันออกดอกชุบนะเคสสอดมันอะจะกินไม่ได้เนาะป้าก็เลยมาบอกอธิบายเนี่ยจะเป็นนะอันนี้มันเนี่ยอันนี้คือเนี่ยดูออกเลยเห็นไหมเนี่ยดูออกเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นผักกูดสวีเดนนะผักกูดฝรั่งกินได้เนี่ยกินได้ไม่ได้มาดูหลายวันเพื่อนสูงมากเลยอะเล่นจะสูงเลยแต่ก็ยังอ่อนนะนี่ดูสิทุกคนเนี่ยเนี่ยโอ้ยเฮ้ยทำไมไม่มีใครเก็บกินเลยเนาะเนี่ยฮะอ่อนมากๆแต่เอายอดยอดไงฮัลโหลครับเอาเกมมาเพื่อนนะเนี่ยก็จะเก็บไปไม่หมดหรอกไอ้ที่แก่ๆน่ะป้าก็จะเลือกเอาที่มันอ่อนๆเนาะเนี่ยโอ้ยน่ากินมากอ่ะคนดูสิเพื่อนๆก็ไม่มาเลยเนาะเพื่อนๆมาเก็บกันเด้อชาวสวีเดนนั่นน่ะรู้ไหมว่าป้าจะไปทำอะไรป้าจะเอาไปผัดน้ำมันจิ้มพริกกะปิแล้วเขาบอกว่าเคล็ดลับนะดองได้ต่างหากไอ้ที่ดองได้อ่ะก็จะเป็นไอ้ตัวไอ้ที่มันตุ่มๆอ่ะที่ดองได้นะแต่ป้าจะเอาแบบนี้แหละจะไปลองดูว่ามันจะโอมไหมเนี่ยดูสิสุดยอดเลยอ่ะป้าก็จะเลือกเนาะโอ้โหไม่ได้มาตั้งหลายวันดูสิเนี่ยโอ้โหเขาก็โตแบบมากเลยอ่ะเสียดายมากเลยดูสิเนี่ยวันนั้นเอาไปเนาะเอาไปแช่ป้าเอาไปแช่แข็งนะจ๊ะก่อนจะแช่แข็งอ่ะต้องลวกก่อนลวกไม่ต้องลวกไม่ใช่ลวกจนเขาเละนะแค่ลวกแค่สลบอ่ะแค่มันสลบอ่ะแล้วก็ขึ้นมาน็อกใส่เกลือหน่อยแล้วก็มาน็อกน้ำเย็นแล้วก็แช่ตู้แข็งอุ้ยมีเยอะแยะเลยอ่ะเจ้านายก็ขับรถมาให้ไม่ยอมช่วยเก็บหรอกกินไม่เป็นแกกินไม่เป็นดูสินี่โอ้ยเป็นปื้มมากๆเลยทำไมเขาเยอะขนาดนี้ฮะโอ้ยสุดยอดอ่ะมาแป๊บเดียวก็จะได้เยอะแล้วแหละโอ้ยเลือกเอาเถอะเก็บเลือกเอาอยากให้เพื่อนที่สวีเดนเนาะมาเก็บกินได้นะเขาไม่ได้ห่วงเนอะแถวนี้นั่นน่ะเขาไม่ห่วงก็หรอกกินได้มาเก็บเลยมาเก็บกันเลยไม่มีขี้มงไม่มีขี้หมาด้วยสะอาดหมดจดที่สวีเดนนะเขาไม่มีสิทธิ์มาห่วงก็หรอก
ไม่ห่วงไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเก็บไปเลยในกระทั่งเห็ดก็ไม่มีสิทธิ์ห่วงนะจ๊ะหากินได้ความใจดีของชาวสวีเดนเนาะใจดีมากก็ดีกับคนที่ดีแหละนะคนไม่ดีเขาคงไม่ดีด้วยอ่ะโอ้ยดูสิหน้าปื้มดูสิดูอะไรจะมากขนาดนี้ฮะมากจริงๆป้าก็จะเก็บที่ยอดอ่อนๆมันอ่อนทุกอ่อนเลยเนี่ยมันอ่อนทุกยอดเลยอ่ะเนี่ยใครมาอยู่แถวนี้นะมาเก็บได้นะจ๊ะอยู่ในสวีเดนนะมาเก็บได้เลยป้าก็จะเลือกก่อนเพิ่งจะมาเนาะเก็บก่อนอ่อนเอาไปก็กินไม่ไหวไม่มีพวกกินด้วยมันอยู่สวีเดนก็ไม่ใช่ว่าจะมีเพื่อนเยอะนะคนสองคนก็พออย่ามีเยอะอย่าให้เกินสามเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดมากอุ้ยโหเดี๋ยววันนี้ทั่วถึงเนาะเนี่ยวันนั้นมายังแค่นิดเดียวเองวันนี้มาเยอะเลยอ่ะเอาไปยำก็ได้นะเนี่ยดูสิเอาไปยำเอาไปลาบก่อนจะเอาเข้าตู้เย็นก็ล้างให้สะอาดนะจ๊ะลวกให้ลวกมันแค่ให้สลบลวกให้สลบแล้วก็เอามาน็อกน้ำเย็นก็แพ็ก4ถุงเข้าตู้ช่องแข็งเลยจ้ะเก็บไว้กินถึงปีหน้าก็กินได้แต่ป้าก็คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเอาแค่ไปกินพอเห็ดพอมีเห็ดมานะถ้ามันเยอะป้าก็จะออกป้าชอบกินเห็ดมากกว่าทำไมมันปื้มในขนาดนี้ฮะเยอะมากอ่ะสุดยอดอ่ะสุดยอดดูเลือกเอาอ่อนๆแล้วกันดีใจอ่ะดีใจมาเจอผักอ่อนๆแบบนี้ก็ดีใจมากเนี่ยดูดิทำไมเขาไม่กินกันป้าก็ไม่เข้าใจทำไมเขาไม่กินกันดูสิดิไม่ใช่ว่าไม่ต้องไปเลือกเลยนะที่เฟิร์นตอนแรกอ่ะป้าก็เข้าไปดูใน YouTube เนาะป้ากินไม่เป็นก็ตามอย่างเพื่อนเขาป้าหนูก็เลยเข้าไปดูแล้วก็ถาม Google เอาอยากรู้อะไรถาม Google เนี่ย Google บอกหมดเลยกินได้ไม่ได้อ่ะโอ้แค่นี้ก็เหนื่อยเนาะเดี๋ยวย้ายมาทางนี้สิทางนี้มันก็ยอดสวยแหละแต่ก็ย้ายมาทางนี้มั่งดูอยู่นี่โอ้ยอะไรจะขนาดนี้เนี่ยฮะมาเยอะมากเยอะมากมายถ้าอย่างบ้านเราเนาะถ้าอย่างเมืองไทยอ่ะป้าอยู่นครสวรรค์นะป้าอยู่นครสวรรค์นะจ๊ะถ้าอย่างนครสวรรค์เนาะป้าก็จะเก็บไปขายอ่ะป้าชอบชอบไปขายตามบ้านอ่ะได้เงินด้วยดูสิเนี่ยอุ้ยมันปื้มถึงขนาดนี้เลือกหาอ่อนๆมันก็อ่อนทั้งหมดแล้วแหละแต่ว่าอยากได้อ่อนๆกว่านี้ดูโอ้ยอะไรเธอจะมางามยิ่งกว่านางสาวไทยเลยเนาะเดี๋ยวเพราะนี่จ้านี่นางก็จะอ่อนแบบเนี้ยสุดยอดยังไงป้าพนุก็ขอเก็บผักก่อนเนาะเดี๋ยวฝนจะตกเนี่ย
ไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะจ๊ะกดให้กำลังใจป้าด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ